ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะสำหรับวันนี้เราจะมาพิกอเด็กกันนะคะในหัวข้อที่ว่าความรู้สึกในใจของเขาที่มีต่อคุณเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันความในใจของใครคนนั้นนะคะที่คุณคิดถึงอยู่วันนี้มี3กองไพ่มาให้เลือกนะคะกองที่1จะเป็นกองนี้ชื่อไพ่ว่า Wish Tarot นะคะเดี๋ยวนะใช่หรือเปล่าเอ่ยขอดูกล่องนิดนึงเพิ่งได้มาใหม่นะเพิ่งซื้อมาใหม่กล่องที่หนึ่งคือจะเป็น Wish Tarot นะคะกล่องที่สองเป็นอันนี้เป็น Golden View นะคะกล่องนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนวิสทาโร่แล้วก็โกลเด้นวิวแล้วก็อันสุดท้ายนะคะกองที่3จะเป็นโรแมนติกทาโร่กองที่1กองที่2กองที่3โอเคนะเดี๋ยวเลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูคำทำนายกันนะคะสำหรับกองที่1ขอเก็บ2กองไว้ก่อนนะพอดีกลัวเพื่อนๆจะเบื่อกันนะคะก็เลยซื้อไพ่เพิ่มนะคะคราวนี้ได้พิกอเด็กกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูสำหรับเด็กที่1นะคะคนที่เลือกกองที่1ความรู้สึกในใจของเขาที่มีต่อคุณเป็นยังไงดูสิSick of Wands Five of Swords 5ดาบ Page of Pentacles Seven of Wands The Empress The Moon King of Swords The Lover Romance Angel Unrequited LoveVery soon สำหรับคนที่เลือกกองที่1นะคะขอขยับไพ่นิดนึง
กองที่หนึ่งเขาความในใจของเขาคนนั้นนะคะpick up when five of swords ขอดู five of swords ของสำหรับนี้ด้วย five of swords เป็น five of swords ที่ไม่เหมือนสำหรับอื่นๆผู้อ่านมีความรู้สึกแตกต่างไปจากสำหรับอื่นอะโอเคสำหรับกองนี้นะคะมองดูว่าคุณกับเขาเนี่ยดูอันนี้ดูโดยภาพรวมนะผู้อ่านรู้สึกว่าคุณกับเขาอ่ะน่าจะเป็นคู่ที่มีประเด็นกันหรือว่ามีปัญหาทะเลาะอะไรกันบางคนอาจจะเลิกลากันไปหรือว่าไม่ติดต่อกันไม่พูดคุยกันแล้วห่างหายกันไปสักพักนึงแล้วอะไรอย่างนี้นะคะความในใจของเขาที่มีกับคุณก็คือเขาเนี่ยยังอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเขายังพยายามนะคะเขายังพยายามจนกว่าจะประสบความสำเร็จอ่ะเขาต้องการที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องนี้หมายถึงต้องการที่จะกลับมาคืนดีหรืออยากจะได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งและเขาคิดว่าเขามุ่งมั่นเขาตั้งใจว่าเขาจะต้องประสบความสำเร็จในครั้งนี้นะคะไม่ว่าปัญหาจะมากมายแค่ไหนเขาก็พร้อมลุยเขาพร้อมไฟนะคะเขาหวังว่าจะมีโอกาสหวังว่าจะมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยไม่ว่าก่อนหน้านี้คุณและเขามีปัญหามากมายแค่ไหนครั้งนี้เขากลับมาครั้งนี้เขาจริงจังนะเขาจะจัดการกับปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าปัญหามันจะเข้ามารายล้อมมากแค่ไหนเขาก็พร้อมสู้ก่อนหน้านี้คุณกับเขาอาจจะมีเรื่องทะเลาะกันนะคะเรื่องทะเลาะกันเรื่องผิดใจกันขัดใจกันว่าอาจจะเป็นเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆดูเหมือนจะเป็นเรื่องจุกจิกนะคะทะเลาะกันแบบเรื่องจุกจิกแล้วก็อาจจะมีปัญหาหลายอย่างเข้ามามันก็เลยทำให้มันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์มันไม่สมูทอ่ะมันไม่ราบรื่นแล้วมันก็อาจจะมีการแบบห่างหายกันไปมีการแบบว่าอาจจะพักความสัมพันธ์กันอะไรแบบนี้นะคะแต่เขาเนี่ยเขายังมีความหวังเต็มเปี่ยมเขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่อยากจะขอโอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะยังไงซะคุณก็ยังเป็น The Empress ของเขาคุณเป็นผู้หญิงคนเดียวที่อยู่ในใจเขาหรือเป็นผู้ชายคนเดียวที่เขารักและเขาคือถ้าคุณเป็นผู้ชายถ้าคุณเป็นผู้ชายเขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเขาเนี่ยก็ต้องการที่จะเป็น The Empress ของคุณก็คือสลับกันนะคะคุณสามารถสลับกันได้เองนะผู้อ่านจะพยายามสลับแต่ว่าเดี๋ยวสลับไปสลับมาแล้วมันจะฟังแล้วมันจะงงนะคะโอเคเอาเป็นว่ายังไงคุณก็ยังเป็นที่หนึ่งในใจเขาเป็นที่สุดในใจของเขานะคะเขายังรักคุณคนเดียวรักคุณเหลือเกิน The Moon ของสำหรับเนี้ยผู้อ่านก็มีความรู้สึกแตกต่างไปจากสำหรับอื่นคือสำหรับอื่นเนี่ย The Moon มันจะดูแบบค่อนข้างที่จะหม่นหมองค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่แบบ
จมดิ่งแบบซึมเศร้าหม่นหมองผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยแต่เดอะมูนสำหรับเนี้ยผู้อ่านมองเรารู้สึกว่ามันดูเหมือนมีความหวังมากกว่ามันเหมือนเนี่ยเห็นไหมมันเหมือนเปลวไฟคบเพลิงที่อยู่กลางท่ามกลางความมืดมนอ่ะผู้อ่านมองแล้วมันรู้สึกถึงความหวังอะค่ะเนี่ยเราดูผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้มีท่าทางแบบว่าหมดหวังหรือหม่นหมองอะไรเลยอ่ะมันไม่โฟกัสโอเคเห็นนะคะดูท่าทางของผู้หญิงคนนี้ดูแล้วเขาแบบไม่ได้มีความหวาดกลัวหรือว่ามีความหมุนหมองหรือผิดหวังอะไรเลยเขาเดินอยู่ท่ามกลางความมืดมิดในป่ามีสัตว์ร้ายมีหมาป่ามีอะไรอย่างเงี้ยอยู่รอบตัวเขาแต่เขาก็ไม่ได้ดูมีความหวั่นเกรงหรือหวาดกลัวอะไรเขาถือคบเพลิงอยู่มันเหมือนแบบมันเป็นแสงสว่างในความมืดมันเหมือนเขามีความหวังอะค่ะเพราะฉะนั้นผู้อ่านมองว่าคนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้นะคะความหวังเขามีเต็มเปี่ยมเขายังมีความหวังเนี่ยเห็นไหมยังไงเขาก็จะต้องเอาชนะใจคุณให้ได้เขาจะต้องกลับมาคืนดีกับคุณให้ได้ไม่ว่าปัญหาหรืออุปสรรคมันจะมากมายแค่ไหนเขาก็พร้อมไฟพร้อมที่จะสู้นะคะเขาตัดสินใจแล้วอย่างเด็ดขาดและมั่นใจมากๆเขาคิดไตร่ตรองมาดีแล้วนะคะว่ายังไงซะคุณและเขาก็คือคู่ของกันและกันไม่สามารถแยกออกจากกันได้และเขาจึงต้องกลับมาหาคุณต้องกลับมาขอโอกาสอีกครั้งต้องฟันฝ่าอุปสรรคไม่ว่ามันจะมากมายแค่ไหนเขาก็จะต้องฝ่าฟันมันไปให้ได้เพื่อชัยชนะในความรักครั้งนี้เพื่อที่จะได้มีคุณอยู่เคียงข้างเขาได้เป็นคนรักกันทีนี้ไพ่ Romance Angel บอกว่า Unrequited Love นะคะ There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship goingคุณสองคนเนี่ยนะอาจจะมีเคมีมีแรงดึงดูดอะไรเข้าหากันแต่ว่าแค่นั้นมันยังไม่พอมันยังไม่เพียงพอสำหรับความรักมันหมายความว่าคือรักอย่างเดียวมันอาจจะยังไม่พอเพราะว่ามันยังมีปัจจัยอื่นๆรอบตัวของเราอีกที่มันจะเข้ามาทำให้ความรักของเราเนี่ยเกิดมีปัญหาหรือว่ามีประเด็นอะไรเกิดขึ้นนะคะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของความรักเนาะทีนี้คุณสองคนอ่ะอาจจะเคยผิดหวังในเรื่องของความรักมันเป็นความรักที่ไม่สมหวังอาจจะมีเรื่องที่ทำให้คุณสองคนทะเลาะกันรู้สึกผิดใจกันขัดแย้งกันจนเป็นนานต้องเลิกลากันไปหรือว่าโกรธกันไม่พูดไม่คุยกันบางคนก็อาจจะมีการบล็อกกันอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเร็วๆนี้ very soon clearly decide what you want so that it comes to you now นะคะก็อย่างที่บอกเขาตัดสินใจไปแล้วเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะเดินหน้าในความสัมพันธ์นี้เขาจะกลับมาขอโอกาสคุณอีกครั้งเขาจะฟันฝ่าอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างเขาพร้อมจะสู้ตอนนี้ก็อยู่ที่คุณแล้วนะคะที่จะต้องตัดสินใจให้มันชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรแล้วสิ่งนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นกับคุณถ้าคุณยังรักเขาอยู่คุณยังมีความหวังกับเขาอยู่คุณยังรอเขาอยู่คุณเคลียร์ energy ของคุณซะไอความรู้สึกเดิมๆความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกหม่นหมองอะไรต่างๆเนี่ยคุณต้องตัดไปซะเพราะตอนเนี้ย energy ของทางเขาเนี่ยมาเต็มนะเขามีความหวังเต็มเปี่ยมแล้วคุณล่ะความหวังของคุณล่ะมีไหมถ้าคุณยังมีความหวังอยู่เห็นไหมว่าคู่ของคุณอะทางฝั่งเขาอะเขาตัด energy ลบๆทิ้งไปหมดแล้วเขาพร้อมที่จะเดินหน้าลุยเพื่อที่จะได้คนที่เขารักกลับมาแล้วก็คือคุณนะคะส่วนคุณล่ะ
พร้อมไหมถ้าพร้อมคุณก็ต้องเคลียร์หัวใจตัวเองนะคะว่าคุณต้องการอะไรถ้าคุณยังต้องการเขาก็อ้าแขนเปิดรับเขาเลยนะคะอ่ะโอเคสำหรับคนที่เลือกกองที่1ก็ขออ่านให้เท่านี้นะคะชอบไม่ชอบยังไงตรงไม่ตรงยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันกับคนที่เลือกไพ่กองที่2เลยนะคะคนที่เลือกกองที่2สำหรับนี้นะคะGolden Wheel สำหรับนี้เป็น Golden Wheel ไพ่ตกแป๊บนึงนะคะเสียงกุกกักจากนี้ไม่ใช่อะไรนะเลื่อนเก้าอี้เข้าออกไพ่หล่นสับไพ่ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวหล่นอีกโอเคสำหรับคนที่เลือกกองที่2นะคะเรามาดูกันว่าความรู้สึกภายในใจของเขาที่มีต่อคุณเป็นอย่างไรนะคะTwo of Swords Six of Cups Eight of Wands Four of Wheel Eight of Cups The Chariot Queen of Swords Knight of Cups Romantic Angel อีก 2 ใบนะคะGive your relationship a chance. Trust. โอเคสำหรับคนที่เลือกกองที่2นะคะ energy เหมือนเป็นพลังงานของคุณเก่าๆเนาะเป็นคนที่คุณถามถึงอยู่เนี่ยน่าจะเป็นคนรักเก่าแฟนเก่าหรือคนที่คุณเคยคุยด้วยแล้วห่างหายกันไปเลิกลากันไปอะไรอย่างนี้นะคะตัวเขาเองเนี่ยกำลังลังเลอยู่นะคะกำลังลังเลกำลังตัดสินใจอยู่นะว่าจะทำยังไงดีกับสถานการณ์นี้คือเขาเนี่ยมีความคิดถึงคุณเขาคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่เคยใช้ร่วมกันช่วงเวลาดีๆที่เคยได้พูดคุยกันช่วงที่มีคุณอยู่นะคะเขาคิดถึงคุณอยู่นะ
ขาอยากจะติดต่อสื่อสารกับคุณมองดูว่าคุณและเขาเนี่ยน่าจะเป็นความรักที่มีระยะทางนะคะอาจจะเป็นคนทางไกลเป็นคนที่อยู่ห่างกันแบบคนละที่อ่ะไม่ต่างจังหวัดก็ต่างประเทศแต่มองดูว่าอาจจะเป็นต่างประเทศได้เลยนะคะลักษณะเหมือนแบบเหมือนต้องบินมาเหมือนต้องนั่งเครื่องมาอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นต่างประเทศก็อาจจะยากหน่อยเนาะอาจจะยากหน่อยที่จะเดินทางมาหาแต่ถามว่าเขาอยากมาไหมเขาอยากมานะถ้ายังมาไม่ได้เขาก็จะส่งเป็นข้อความหรือว่าโทรมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่งมาแบบนั้นมาก่อนเนาะก็คือจะติดต่อมานั่นแหละมีการติดต่อสื่อสารสิ่งที่เขาอยากทำนะคะอันนี้คือความในใจเขาเนาะแล้วเขาเนี่ยยังคงยึดติดกับคุณยังไม่สามารถปล่อยคุณไปไหนได้เขายังไม่สามารถที่จะปล่อยคุณไปเพราะเขายังคิดถึงคุณอยู่นะเขายังคิดถึงคุณอยู่แล้วเขาก็เป็นห่วงทั้งห่วงทั้งห่วงเลยแต่ลักษณะเหมือนจะห่วงมากกว่าดูหน้าคุณคนนี้สินะดูเหมือนจะห่วงนะคะขอเก็บคุณไว้ในหีบสมบัติอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณและถ้าเป็นไปได้เขาอยากจะเดินทางมาหาคุณเขาอยากจะขอความรักคุณอีกครั้งอยากจะขอความรักคุณและอยากจะมอบความรักให้คุณด้วยและเขาก็อยากจะเดินทางมาหาคุณถ้าเขาอยู่ห่างไกลนะคะหรือถ้าก่อนหน้านี้มันมีอุปสรรคขวากหนามหรือว่ามีเรื่องราวอะไรที่มันเป็นอุปสรรคความรักของคุณและเขาอ่ะเขาก็พร้อมจะสู้เขาพร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคนั้นนะไม่ว่ามันจะยากเย็นหรือยากลำบากแค่ไหนหนทางจะไกลแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่กลัวนะคะเขาพร้อมแล้วนะเขาอยากให้คุณมั่นคงในความรักอยากให้คุณเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดตัดสินใจอย่างเด็ดขาดก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีอะไรที่ไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์กับเขาหรือเปล่านะคะเขาอยากให้คุณแบบว่าเด็ดขาดชัดเจนตรงไปตรงมานะคะถ้าจะคบกันก็คบกันเลยถ้าก่อนหน้านี้คุณสองคนเนี่ยมีสถานะที่ไม่ชัดเจนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเป็นไปได้ว่าคนของคุณอาจจะต้องการให้คุณชัดเจนหรือไม่ก็เป็นทางฝ่ายเขาที่พร้อมที่จะมอบความชัดเจนให้คุณแล้วนะคะมันดูว่ามีการตัดสินใจมีความชัดเจนมากขึ้นนะนายอ๊อฟครับเขาอยากจะมามอบความรักให้คุณนะคะมีความรู้สึกดีๆมีความรักดีๆจะมามอบให้ Hi Romance Angel บอกว่า Give your relationship a chance ให้โอกาสความสัมพันธ์ครั้งนี้เถอะนะคะถ้าคุณและเขายังรักกันอยู่เขาเองก็อยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณและการที่คุณมาดูคลิปครั้งนี้ตัวคุณเองเนี่ยก็อาจจะยังคิดถึงเขาคุณเองก็อาจจะยังต้องการเริ่มต้นใหม่กับเขาอยู่ก็ได้นะคะถ้าคุณยังมีความรักมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาก็ลองให้โอกาสเขาอีกสักครั้งเนาะ Trust อยากให้คุณเชื่อใจเขานะคะเพราะเขาเองเนี่ยเขาก็เชื่อมั่นในตัวคุณเขาถึงได้อยากขอโอกาสอีกครั้งความรักครั้งนี้อาจจะต้องอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจกันก่อนหน้านี้คุณสองคนไม่ไว้ใจอะไรกันหรือเปล่าถึงทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องหยุดชะงักลงหรือไปต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณอาจจะต้องเชื่อใจเขาแล้วก็ลองให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่ง
ถือว่าเป็นการให้โอกาสตัวเองด้วยนะคะให้โอกาสทั้งตัวเขาแล้วก็ตัวคุณเองด้วยโอเคสำหรับกองที่2ก็ขออ่านให้เท่านี้นะคะตรงไม่ตรงไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่2แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปจ้ะเดี๋ยวไปต่อกันกับคนที่เลือกกองที่3เลยนะคะคนที่เลือกกองที่3วันนี้เราใช้อุ๊ยเราใช้ไพ่โรแมนติกทาโร่นะคะกองนี้ดอกกุหลาบสวยงามไพ่สำหรับนี้ก็จะออกแนวแบบดูโรแมนติกเนาะแล้วความหมายในไพ่มันก็ดูจะแบบแตกต่างไปจากสำหรับอื่นๆด้วยนะคะจะไม่ค่อยเหมือนสำหรับอื่นเดี๋ยวมาดูกันสำหรับนี้ความในใจของเขาที่ความรู้สึกในใจของเขาที่มีต่อคุณเป็นยังไงทรีออฟแวนเห็นไหมภาพทรีออฟแวนถ้าใครที่เคยดูพิกคาร์ดพิกอเด็กบ่อยๆเนี่ยได้เห็นไพ่ของสำหรับอื่นๆผ่านตาแล้วจะพอจำได้นะคะว่าไพ่สามไม้เท้าของสำหรับอื่นๆมันจะแบบลักษณะมันจะแตกต่างจากอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผู้อ่านก็จะตีความหมายตามภาพนะคะเพราะว่าอ่านในคู่มือแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างจากทาโร่สำหรับอื่นๆเหมือนกันนะคะหนึ่งดาบเอ็ดออฟสอร์ดซิกออฟสอร์ดThe World Knight of Wands อัศวินถือไม้เท้านะคะ อันนี้ Hierophantมันไม่มีชื่ออ่ะมันไม่มีชื่อบอกเหมือนสำหรับอื่นอ่ะอาศัยดูภาพแล้วก็จำเอาจำตัวเลขด้วยอันนี้น่าจะเดี๋ยวนะPage of Pentacles อ่ะอันนี้เด็กถือเหรียญแต่ดูไม่เด็กเลยเนาะเป็นเด็กถือเหรียญที่ดูไม่เด็กเลยสิบถ้วย Ten of Cups Children True Love Wow ไพ่กองนี้ดีอ่ะ ดีสมกับเป็นโรแมนติกทาโร่เลยนะคะสมกับชื่อไพ่อ่ะ
จะเล่าให้ฟังคืออย่างนี้คนที่คุณคิดถึงอยู่ตอนนี้นะคะคนที่คุณถามถึงอยู่เนี่ยความรู้สึกในใจของเขาเป็นยังไงเขาสรุปเลยง่ายๆถ้าสรุปแบบง่ายๆก็คือเขารักคุณและเขาจริงจังกับคุณมากเขาพร้อมที่จะจริงจังลงเอยกับคุณนะพร้อมที่จะเป็นครอบครัวคุณเลยนะทีนี้มาดูทีละใบก่อนดีกว่าเขาเนี่ยจะทำทุกอย่างให้คุณมีความสุขจะปรนเปรอเอาอกเอาใจคุณนะคะจะมอบความรักให้คุณถ้าคุณยังไม่ตกลงปลงใจกับเขาถ้าคุณสองคนยังไม่ได้มีสถานะที่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเดินหน้าเต็มที่แล้วนะจะเดินหน้าเต็มที่เพื่อที่จะแบบว่าเอาชนะใจคุณอะเพื่อที่จะให้คุณรับรักเขาให้ได้นะคะเขาได้ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วตัดสินใจเด็ดขาดแล้วนะหนึ่งดาบพร้อมลุยพร้อมลุยเต็มที่เขาอยากที่จะร่วมบรรเลงเพลงรักไปกับคุณโอ้ยใช้ภาษาอะไรเนี่ยนะใช้ภาษาให้มันเข้ากับโรแมนติกทาโร่นะคะเนี่ยเห็นไหมคนสองคนเล่นเปียโนด้วยกันนะคะผู้หญิงกับผู้ชายเล่นเปียโนไปด้วยกันแต่แบบเห็นไหมมือนึงก็จับกันกุมมือกันไว้แล้วก็ใช้มืออีกข้างนึงเล่นเปียโนไปด้วยกันพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นแบบร่างเดียวกันอะไรอย่างงี้นะคะร่วมบรรเลงเพลงรักไปด้วยกันไม่ว่ามันจะยากเย็นแค่ไหนมันยากนะการที่จะแบบเล่นเปียโน2คนอะไรอย่างเงี้ยให้มือมันสัมพันธ์กันนะเนาะลำพังตัวเราเองคนเดียวเล่นเปียโน2มือของเราเองของตัวเราเองเนี่ยมันยังไม่สัมพันธ์กันสักเท่าไหร่เลยนะคะแล้วเนี่ยต้องเล่นคู่กัน2คนอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องมีความเข้าอกเข้าใจกันสื่อใจถึงกันต้องค่อยๆใจเย็นๆเล่นไปช่วยกันประคับประคองไปจนจบเพลงอะไรแบบนี้นะคะมันก็เหมือนความรู้สึกของเขาอะก็คือเขาอยากจะให้คุณมาร่วมบรรเลงเพลงรักไปพร้อมกับเขานะคะมาสานสัมพันธ์ไปด้วยกันและมองว่าตรงนี้นะคะใครบางคนหรืออาจจะเป็นส่วนใหญ่เลยที่เลือกกองที่3พวกคุณ2คนน่าจะคบกันมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะและคนของคุณเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีความคิดแบบจริงจังต้องการสร้างครอบครัวกับคุณแล้วนะ The World ก็ออกมานะคะคือไพ่เนี่ยนะ The World The Hierophantแล้วก็สิบถ้วยนะคะเนี่ยแล้วก็ยังมีโรแมนติกทาโร่ที่เป็น children ออกมาคือบางคนมันนึกไปถึงการสร้างครอบครัวแบบมีลูกเลยนะคะเห็นไหมเนี่ย The World ก็มีลูกอยู่ข้างบนมีเด็กนั่งอยู่บนลูกโลกเนี่ยนะคะแล้วก็ children บางคนอยากจะมีลูกกับคุณแล้วนะอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยนะคะคือเขาเนี่ยเขาอยากจะสร้างโลกกับคุณสร้างโลกสร้างครอบครัวดีกว่าเนาะอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณเขาพร้อมที่จะจับมือคุณเอาไว้แล้วก็แบกรับโลกเอาไว้ทั้งใบนะคะคือแบกรับความยากความยากลำบากไม่ว่ามันจะยากลำบากแค่ไหนเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยมือคุณเขาจะฟันฝ่าไปพร้อมกับคุณเขาจะสร้างครอบครัวสร้างโลกของคุณและเขาขึ้นมาและก็สร้างลูกแล้วก็นั่นแหละนะคะสร้างครอบครัวมีลูกแต่งงานมีครอบครัวมีลูกนะคะเห็นไหมลูกก็ถือหัวใจอยู่ในมือด้วยนะคะโหรักเหลือเกินนะเขาพร้อมที่จะลุยแล้วนะคะเขาอยากจะสอยคุณลงมาจากคาน ใช้คำนี้ได้ไหม ประมาณนั้นนะ
คิดว่าน่าจะเข้าใจนะคะใช้คำนี้คือก็นั่นแหละเขาพร้อมที่จะลุยเต็มที่และพร้อมที่จะเดินหน้าเต็มตัวไม่หวั่นเกรงไม่หวั่นกลัวต่ออุปสรรคใดๆทางข้างหน้าจะเป็นยังไงเขาไม่สนใจแล้วเขาพร้อมเดินหน้าเต็มที่แล้วนะคะเนี่ยแล้วเขาก็อยากจะทำอะไรให้มันถูกต้องตามคันลองทองธรรมเรามองว่าไพ่สังฆราชเนี่ยคุณสองคนอาจจะได้แต่งงานกันในโบสถ์ในอะไรแบบนี้นะคะอาจจะเป็นแบบพิธีกรรมทางศาสนาแบบศาสนาคริสต์อะไรอย่างนี้เนาะหรือไม่ก็ไปพบกับผู้หลักผู้ใหญ่พูดคุยเป็นเรื่องเป็นราวหรือถ้าใครถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะใครบางคนอาจจะแค่แบบว่าเพิ่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีสถานะอะไรที่ชัดเจนก็อาจจะหมายความว่าเขาพร้อมที่จะชัดเจนกับคุณแล้วนะคะพร้อมที่จะให้สถานะที่ชัดเจนพร้อมที่จะแบบเปิดตัวว่าคุณเนี่ยคือคนรักของเขาคุณเป็นแฟนของเขาพร้อมที่จะสเตตัสพร้อมที่จะเปลี่ยนสเตตัสแล้วนะคะแบบว่า in relationship with คนนี้อะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้กำลังคบอยู่กับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาอยากจะได้โอกาสจากคุณหวังว่าคุณจะหยิบยื่นโอกาสให้เขาเขารอโอกาสอยู่นะคะหรือไม่เขาเองเนี่ยก็จะเป็นคนทำให้โอกาสมันเกิดขึ้นเพราะดูเหมือนเขาเนี่ยพร้อมจะเดินหน้าเต็มตัวแล้วนะคะเนี่ย10ถ้วยความสุขความสมบูรณ์เขาอยากสร้างครอบครัวกับคุณจริงๆดูสิแมวเต็มบ้านเลยนะคะเป็นครอบครัวที่สุขสมบูรณ์มีความสุขไม่มีอะไรมากั้นขวางความรักระหว่างคุณและเขาได้เพราะคุณและเขาเป็นรักแท้ของกันและกันเป็น true love นะคะ This is the romance of a lifetime เห็นไหมคิวปิดแอบอยู่ข้างหลังคิวปิดแพ็กสอนใส่คุณสองคนแล้วนะคะและใครบางคนที่คบหาดูใจกันมานานแล้วมีโอกาสที่จะได้แต่งงานหากใครที่แต่งงานกันแล้วเป็นครอบครัวกันเป็นสามีภรรยากันอยู่แล้วมีโอกาสที่จะได้มีบุตรนะคะมีโอกาสที่จะได้มีลูกครอบครัวจะมั่นคงมากยิ่งขึ้นเขามีความรักให้คุณอย่างเต็มเปี่ยมเขารักคุณมากเหลือเกินนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่3ยินดีด้วยนะคะโอเคก็ขอจบการอ่านไพ่ให้เพียงเท่านี้นะคะตรงไม่ตรงยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังคลิปในครั้งนี้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ